ท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสได้เห็นทั้งภาพในเรื่องของการหล่อหลอมองค์พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาญไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาฉะนั้นกว่าที่จะได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ขอพรกันณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนี้นะคะเราได้มีการเขาเรียกเป็นการแห่อัญเชิญที่ใหญ่มากจริงๆค่ะเดินทางจากกรุงเทพนะคะมุ่งหน้าสู่เขื่อนลำตะคองเนี่ยหลายท่านที่ได้มีโอกาสนะได้ร่วมขบวนร่วมกันก็เป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำแล้วก็เป็นภาพความประทับใจนะคะเราได้ร่วมการเดินทางไปพร้อมๆกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยจำได้ว่าประมาณ4-5ทุกคนมาพร้อมๆกันแล้วนะคะไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้นำฐานพระวิหารจอมราชันเพื่อมาประดิษฐานเหนือเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งฐานเนี้ยมีน้ำหนักพอสมควรทีเดียวนะครับฐานนี้เป็นเปรียบเสมือนนะครับฐานแห่งความมั่นคงมั่งคั่งเรื่องการเงินเพราะโดยเฉพาะพระพุทธฐานจอมราชันเนี่ยมีความสูง6.25 เมตรฐานนะครับ2 เมตรกว่า2.5 เมตรนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำส่วนที่เป็นฐานซึ่งสูงใหญ่มีน้ำหนักมากเลยนะครับเอามาวางเป็นฐานแรกโดยนะจะมีกองนะซึ่งสิงโตคณะนี้นะมังกรคณะนี้นะเป็นแชมป์นะเป็นแชมป์ที่2ของโลกเลยแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงกันนะครับว่าแล้วจะเฉลยว่าคณะอะไรนะครับความอลังการอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไปชมภาพกันเลยครับ
อันนี้คือส่วนแรกเลยครับมนใดจักตัดสินกติขอพุทธปฏิมหาราชายะพุทธปฏิมหาราชายะพุทธปฏิมหาราชายะจงบรรพบน้ำพระพุทธมงคลใดเพื่อบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเก้าเหนือเสียงน้อมสิโรราบที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าขอตั้งใจอธิษฐานด้วยบุญกาบการที่ข้าพเจ้ามูลนิธิหัตถธรรมพร้อมด้วยมิราเคิลชาแนลของบริษัทกันตนาคุ้มเดชเดชะสิทธิ์สายานสิทธิ์ได้น้อมหนึ่งน้อมใจแล้วเพื่อน้อมอัญเชิญผลแห่งพระองค์การสวรรค์เพื่อน้อมเก้าน้อมเสียงบูชาซึ่งเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเพื่อตั้งอธิษฐานจิตด้วยบุญแห่งโครงการนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นในการของข้าพเจ้าแห่งน้ำพระพุทธมงคลใหญ่Thank you.
ของทุกท่านที่ร่วมบุญกันมานะครับนะคะวันนี้แขกผู้มีเกียรตินะคะที่เดินทางมาอยู่ณบริเวณพิธีนะคะก็เข้าสู่ในส่วนของพิธีใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะทุกคนที่มาณบริเวณที่แห่งนี้นะคะมีทั้งความปลื้มปิติใจแล้วก็นะคะทุกคนรอคอยที่จะถึงวันนี้มากๆนะคะสำหรับองค์พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะซึ่งมีความสูงถึงนะคะประมาณ7 เมตรแต่อาจารย์ก็ได้ทำพิธีในบางส่วนภายในพริบตาเนี่ยแหละค่ะฟ้าเปิดแล้วนะคะท่านมานะคะซึ่งแต่ว่าวันนี้เป็นกำหนดที่ไหนThank you.
ขออนุญาตนำศิลปะในเรื่องราวของมโนรานะครับเรามาก็เรียกว่ารำเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอนุตตโรปุริสไนโยปัจจังเวทิตาโพอิเม
นี่แหละค่ะคือความยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ตอนนี้จริงๆหลายๆคนก็ยังไม่ลืมนะถ้าเห็นในภาพรถเนี่ยทุกวันนี้บางท่านแฟนรายการบางท่านยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยนะก็จะได้รู้ไว้ว่าเราเองก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมทุกคนเป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้เราได้มีองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ได้สักการะบูชากันฉะนั้นปีใหม่แบบนี้นะคะเดินทางไปกราบไหว้ไปขอพรกันได้นะคะใครที่เดินทางไปทางภาคอีสานเนี่ยคงจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองสวยงามมากจริงๆขึ้นไปกราบไหว้ขอพรได้ค่ะเพราะว่าพระองค์นี้เป็นของทุกๆคนนะคะฉะนั้นร่วมกันในการดูแลรักษากันด้วยแล้วก็ขอพรกันด้วยความศรัทธาโบศรัทธามาก่อนปาฏิหาริย์จริงๆครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าครูปีนับจากนี้ไปนะจนต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมก็ยังคงให้การสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมของทุกรายการของทางสถานี Miracle Channel ก็อย่างที่พูดอยู่เสมอครับสิ่งดีงามต่างๆคงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากน้ำจิตน้ำใจจากแฟนรายการทุกคนพวกเราเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับที่จะนำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์สิ่งที่ดีงามไปกระจายเผยแพร่สร้างภาพรวมให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญจากจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านครับนี่แหละนะคะก็ใครที่กำลังได้รับชมรายการกันอยู่นี่คือวันนี้เป็นวันที่เราเริ่มต้นแล้วก็เป็นสิริมงคลจริงที่เราจะเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกันนะใครพักผ่อนอยู่พักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตามมั่นคำมั่นสัญญานะคะอยากจะทราบเรื่องราวของดวงชะตาครึ่งปีแรกเรากลับมาเจอกันให้ได้ในวันจันทร์ที่4มกราคมนะคะก็จะได้มาฟังเรื่องราวกันว่าหลังจากนี้ปลายปีนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ฝากด้วยนะคะใครที่กำลังเดินทางหรือว่าขับรถขับราดูแลตัวเองระมัดระวังในเรื่องของการดื่มการง่วงก็อย่าขับนะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าเพราะว่าบางครั้งอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ตัวเราเองคนรอบข้างเราส่งผลเขาเหมือนกันนะคะและคุณผู้ชมเองค่ะก็ติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนั่นเองนะคะก็ใครที่มีคำถามต่างๆอยากติดตามเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ Miracle Channel TV วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับYeah.